ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจี้สาระดาเอ็งศิรภัทรค่ะและวันนี้จี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขามีงานจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศประกวดนี้คือการประกวดร้องเพลงจีนค่ะภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยฝึกฝนเพื่อที่จะร้องเพลงจีนให้ดีขึ้นอย่างคนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วก็จะมีภาษีได้เปรียบนิดนึงคือร้องเพลงดีอยู่แล้วก็จะมาฝึกภาษาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคนที่ร้องเพลงไม่ค่อยดีก็จะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าร้องเพลงไม่ค่อยเก่งว่าจะต้องเปล่งเสียงยังไงให้มันเพราะให้มันนุ่มให้มันพุ่งให้มันหวานหรือว่าให้มันแรงตามใจที่เราต้องการพอเราร้องเพลงดีแล้วเนี่ยภาษาเราก็เรียนเพิ่มเราเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมทีนี้แหละเพอร์เฟกต์ค่ะค่ะแล้วมีอะไรจะฝากน้องๆที่ไม่ได้มาร่วมแข่งขันแต่ว่าในปีหน้าหรือในโอกาสหน้าเนี่ยวันนี้แอดก็มาร่วมร้องเพลงนะครับเป็นศิลปินรับเชิญครับผมมาในงานประกวดร้องเพลงของศูนย์วัฒนธรรมจีนนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมโอ้โหแบบแต่ละคนเสียงดีมากครับผมแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเหมือนที่กรรมการหลายๆท่านบอกว่าแต่ละคนแบบอาจจะเตรียมแบ็คกิ้งแทร็กมาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีตรงนี้ต้องเตรียมมาให้ดีหน่อยครับผมเชียร์เยอะมากครับแบบว่าโอ้บางคนก็แบบเสียงสูงปี๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างว่ามันควรอยู่ในความพอดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เชียร์ทุกคนเลยครับเห็นว่าวันนี้เพลงร้องเพลงจีนครั้งแรกของเราด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นเพลงจีนที่ร้องคนเดียวเพลงแรกในชีวิตของเราเลยใช่ครับผมยากไหมยากครับแต่ว่าคือจะบอกว่ามีน้องบี้คือเราโทรเลยแบบพอรู้ว่าจะร้องเพลงจีนปุ๊บโทรหาบี้เลยน้องบี้แบบนี่คือภาพบรรยากาศภายในงานนะคะที่จี้ได้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะทุกคนร้องเพลงจีนได้ดีอย่างนี้เลยถ้าใครสนใจนะคะมาประกวดได้เลยค่ะทุกปีเขาจัดขึ้นเองที่นี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ IPM Entertain สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยได้หมดลงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะจี้ต้องขอฝากรายการของเราได้ที่ช่องโชว์สีภาคบางกอก Channel แล้วก็ Party Channel ค่ะแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube พิมพ์ IPM Production Official และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะจี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนวชิรยาจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพจี้สาระใดศิรภัทรรายงานสวัสดีค่ะ